ค่ะดังนั้นสรุปในการผลิตน้ำผักและผลไม้นะคะจะมีขั้นตอนการผลิตอยู่3วิธีใช่ไหมคะคือการสกัดด้วยของเหลว2ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ3การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนซึ่งในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนจะแบ่งความร้อนเป็น3ระดับคือ 1. การให้ความร้อนแบบ High Temperature Short Time และ Long Temperature Long Time ซึ่งอุณหภูมิจะไม่เกิน100องศาเซลเซียสนะคะแต่เวลาในการใช้ High Temperature Short Time จะอยู่อุณหภูมิอยู่ช่วง 70-72 องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ15นาทีส่วน Long Temperature Long Time จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่60องศาเซลเซียสใช้เวลา30นาทีส่วนวิธีที่2การใช้ความร้อนแบบ Sterilization ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสส่วนใหญ่ใช้กับการผลิตอาหารกระป๋องนะคะหรือเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วค่อยฆ่าเชื้อ 3. การใช้ความร้อนแบบ UHT หรือ Ultra High Temperature จะใช้อุณหภูมิสูงกว่า132องศาเซลเซียสนะคะส่วนในเรื่องของการแปรรูปอาหารด้วยเทคนิคความดันสูงจะเป็นการแปรรูปที่ไม่ใช้ความร้อนซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหารแล้วการแปรรูปด้วยวิธีนี้จะให้คุณภาพของอาหารทางด้านกายภาพสีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าการแปรรูปด้วยความร้อนแต่อย่างไรก็ตามการใช้การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีความดันสูงก็ควรจะมีการใช้เทคโนโลยีอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่ออะไรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารให้ดีขึ้น